สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่หมูตอบกลับชาวเน็ตวิกฤตไวรัสโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายย่อยต่างได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปตามๆกันจนหลายคนต่างออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิดล่าสุดหมูพิมพกาได้ออกมาโพสต์ภาพประชาชนยืนรอเข้าแถวหน้าบริเวณสถานีฉีดวัคซีนกลางบางซื่อพร้อมลงแคปชั่นว่าชายชาติทหารตำรวจของประชาชนหายไปไหนกันหมดควรออกมาช่วยงานจัดระเบียบได้ไหมเป็นแบบนี้จะตายกันหมดทำไมพวกท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วยังนิ่งดูได้ทำไมซึ่งหลังจากที่แม่หมูออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์โยงการเมืองว่าแม่หมูก็ไปเป่านกหวีดเรียกออกมาอีกสิเพื่อทหารออกมาอีกงานนี้ทำเอาแม่หมูถึงกับรีบตอบกลับชุดใหญ่เลยว่าไอโออย่ามาเสี้ยมไม่เคยเป่านกหวีดไม่เคยตกเป็นเหยื่อการเมืองครั้งนี้มันชีวิตของประชาชนเว้ยออกไปทุกคนถ้าเจอคอมเมนต์แบบนี้กดเข้าไปดูที่เพจมันจะเห็นว่าไม่มีตัวตนมันคือพวกไอโอรับจ้างปันช่วยกันกดรีพอร์ตบล็อกมันค่ะส่วนใครมีตัวตนยินดีรับฟังความคิดเห็นค่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแม่หมูนั้นเดือดสุดๆไปเลยล่ะครับเจอคอมเมนต์แบบนี้เข้าไปก็ทำเอาแม่หมูถึงกับทนไม่ไหวต้องเข้าไปตอบกลับชาวเน็ตให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ